ครับสวัสดีครับนี่ทีมงานอุตสาหบรรณาโดยไอ้บ่าวครับไอ้บ่าวโคราชครับพี่น้องเด้อวันนี้จะมาต้มอึ่งต้มอึ่งเผานะครับนี่หามาเมื่อคืนพี่น้องครับเครื่องปรุงเราก็มีนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมแล้วก็ปลาคาร์บอนพี่น้องครับหิมร้องอ้อนอยู่นี่นะครับก่อนอื่นเราต้องต้มน้ำเดือดกันพี่น้องต้มน้ำเดือดนะครับพี่น้องต้มน้ำเดือดครับพี่น้องแล้วเอาเกลือใส่พี่น้องนะเพื่อต้มอึ่งก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่น้องครับพอน้ำเดือดใส่เกลือลงไปพี่น้องเกลือใช่ไหมจากนั้นไอ้บ่าวก็จะใส่อึ่งไปนะครับให้มันตอนใส่อึ่งนี่ไอ้บ่าวจะไม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวไอ้บ่าวจะคือพูดง่ายเลยไอ้บ่าวจะไปทำมันสุกก่อนนิดนึงนะแล้วก็จะมาฉีกเป็นชิ้นๆนะพี่น้องนะก็เดี๋ยวดูต่อไปนะเดี๋ยวผมจะแต่ว่าไอ้บ่าวจะใส่นี่ก่อนนะพี่น้องนะใส่อึ่งก่อนต้นใส่อึ่งนึงไม่ให้ดูแล้วพี่น้องเพราะว่ามันภาพที่ไม่ดีนะครับครับดีครับไอ้บ่าวทีมงานลูกอิสาบานาก็ใส่อึ่งไปแล้วนะพี่น้องนะก็เดี๋ยวอันนี้คือใช้สูตรแบบไอ้บ่าวเลยคือโคราชนะพี่น้องคือต้มซั่วอึ่งสูตรไอ้บ่าวโคราชนะพี่น้องนะก็คือการกินแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันพี่น้องว่าไอ้บ่าวคือทำอีกแบบหนึ่งคือบางที่เขาอาจจะใส่ทำความสะอาดแล้วก็ต้มไปเลยแต่ไอ้บ่าวต้องฉีกก่อนฉีกแล้วต้มอีกทีนึงนะเพราะว่าต้ม2รอบพี่น้องต้ม2รอบ2รอบนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดนะพี่น้องเดี๋ยวอึ่งใกล้สุกเนี่ยเราจะมาฉีกกันแล้วก็แต่ตอนนี้เราจะไปทำเครื่องปรุงก่อนนะพี่น้องเนาะครับหลังจากนั้นนะพี่น้องนะเขาจะไปตักพริกกันนะพี่น้องเนาะตอนนี้ไอ้บ่าวอยู่บ้านนอกแล้วพี่น้องซอยอีสานบ้านนาแล้วไปซื้อก่อนโอ้มีคมหลายพี่น้องมันบ่แม่นมีแต่บ่าวพี่น้องบ้านเพิ่นแล้วขาบ่อนี่แซ่บพี่น้องพี่น้องตามนี้สิตัวพี่น้องมันบะคือเทียมไปพริกก็เดี๋ยวครัวนะพี่น้องแล้วกูดเนี่ยเอาทั้งนั่นเลยพี่น้องกูดอ่อนมีดมันคมหลายพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตบ้านนอกแหลกไปแหลกไปยังพี่น้องกินได้แซ่บเพราะละลองใหญ่เลยลองพี่น้องมีดมันคมหลายพี่น้องต้องฟันเอาเพราะมีเด็กซับเราเรียกเขาเรียกฟันเราเนี่ยอาศัยคมหมดที่เขาสากกันแล้วกันนี่เขาทิ้งครัวอาจจะสะอาดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะฟันนอกเป็นจังซี่หลักครัวไอ้บ่าวสิมาตำแล้วไอ้บ่าวตำแล้วพี่น้องใส่เกลือสักหน่อยนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไอ้บ่าวก็
พอเราตำครับเกลือมาแล้วเดี๋ยวไอ้บ่าวขอเวลาตำไปหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับตอนนี้อึ่งเราก็ต้มสุกพอสมควรนะพี่น้องนะแต่ไอ้บ่าวจะไม่นั่นไม่ฉีกแล้วไอ้บ่าวจะซัดเลยเพราะว่าอึ่งมันไม่มีขี้เป็นอึ่งที่ยังไม่ทันกินอาหารนะจะใส่แต่ทีนี้ไอ้บ่าวจะน้ำอึ่งไปล้างกับพี่น้องนะนี่มันสุกแล้วนะแล้วจะต้มอีกรอบหนึ่งแต่จะรอต้มน้ำอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องพริกเราเสร็จแล้วเอาแค่หยาบๆพอพี่น้องเพราะว่าพริกเราดูสถานการณ์แล้วครบมันไม่ค่อยนั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไอ้บ่าวไปล้างก่อนครับเดี๋ยวมาฉีกอึ่งพี่น้องวันนี้ว่าจะไปฉีกก็ต้องฉีกแล้วพี่น้องเห็นไหมที่ไอ้บ่าวใส่เกลือแล้วต้มเนี่ยมันจะมีน้ำเองเนี่ยมันจะมีไข่พวกไข่พวกเนี้ยนะเห็นไหมไอ้บ่าวต้องล้างน้ำออกมันเป็นไข่พี่น้องเป็นไข่อื่นแหละพูดไงไอ้กินข้าวมันนะครับพี่น้องกินสกปรกอ่ะแกะฉีกแกะอื่นพี่น้องอื่นไข่ยังหลายเลยไก่จะโดนเดี๋ยวต้มยำเนื้อไก่เด้อนี่อึ่งไข่พี่น้องโอ้ไม่ต้องแล้วพี่น้องเพราะมีแต่อึ่งไข่ต้องแกะหรอกเพราะว่าขี้ไม่มีหรอกเห็นไหมขี้มันมีเดี๋ยวกินตัวแกะเอาเพราะว่ามันไม่กินยาขี้เนี่ยมีอึ่งไข่ไม่ต้องแกะแล้วใช่ไหมอาบน้ำยาแม่ที่แก้สุดไม่ใช่อื่นไข่ใช่ไหมนั่นไม่ต้องแกะพี่น้องไม่แกะหรอกไม่ต้องแกะเนาะเดี๋ยวเราไปต้มเลยพี่น้องไม่มีขี้เนี่ยมันมีกุ้งเพาะจริงอะแต่ไม่มีขี้แกะแล้วมันแตกออกพี่น้องมันแตกมันเละในหม้อนะมันเละในหม้อนะพี่น้องไม่ต้องละต้มเลยเต็มท้องอ่ะไข่เต็มท้องเนี่ยนี่ก็ไข่เต็มท้องเลยนี่เฮ้ยไก่เยอะที่ต้มมันอึ่งไข่ไม่ต้องแกะพี่น้องไก่นี่ต้มยำเลยนี่พวกนี้มันกินขี้แล้วแกะออกไอ้ที่มีไข่ไม่ต้องแกะไอ้ที่ไม่มีไข่นี่ต้องแกะหรอกเพราะว่ามันมีไข่ไหมมีไข่ไหมไอ้มันตัวไข่เยอะลูกตอนนี้เราเอาตัวที่ไม่มีไข่แกะออกต้องกระดิ่งเหรอไม่อยู่ในคลองแต่ว่าไข่แต่ว่าออกลูกจ้าเดี๋ยวโอเคพี่น้องเดี๋ยวไอ้บ่าวขอแกะแป๊บนึงแกะได้เดี๋ยวไปดูตอนต้มกันนะเดี๋ยวไปดูตอนต้มกันพี่น้องยาวไปครับหลังจากนั้นเราจะมาต้มอึ่งอีกรอบนะครับเราก็จะใส่ต้มน้ำเดือดแล้วใส่เกลือหน่อยนึงพี่น้องใส่เกลือไปนะครับใส่พริกไปหน่อยโอเคเลยเดี๋ยวปล่อยน้ำเดือดสักพักพี่น้องผมเดือด
พอน้ำเดือดพี่น้องนั้นเราก็จะเอาอึ่งที่เราต้มเมื่อกี้ไปใส่พี่น้องอึ่งไข่เราจะไม่แกะนะพี่น้องเพราะถ้าอึ่งที่มันยังไม่ไข่เราก็แกะแกะไปเลยล้อมเดือดล้อมเดือดนะล้อมเดือดปลาหม้อมีพี่น้องเดี๋ยวล้อมเดือดหน่อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าล้อมเดือดก่อนครับหลังจากนั้นมันเดือดแล้วพี่น้องนะไอ้บ่าจะใส่ใบมะขามกับใบมะกรูดลงไปอีกรอบนึงเพราะว่านี่เป็นใบมะกรูดกับมะขามนะพี่น้องแทบแล้วเราจะปรุงอีกทีหลังเพราะว่าให้มันสุกก่อนให้มันน้ำอิ่มก่อนให้มะขามมันสุกให้มะขามได้ออกรสชาติทั้งมันนะพี่น้องรสแบบธรรมชาติเลยกับใบมะกรูดหอมเราจะใส่มันนี่ก็ได้นะอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกไอ้น้องใบสมพี่น้องก็แซ่บเหมือนกันน้องใบสมต้มอึ่งเนี่ยแซ่บคือว่าอร่อยอ่ะพี่น้องอร่อยนะสาขาเรียกว่าอร่อยนี่เราใส่ไปก่อนให้มันรสชาติไอ้นี่มันออกไปรสชาติมะกรูดกับมะขามออกไปรอบนึงเพราะว่าตอนนี้มันหอมแล้วรสชาติมันหอมแล้วพี่น้องเราก็อยากให้มันอร่อยยิ่งขึ้นไปนะต้มอึ่งบ้านนอกบ้านเรานี่ต้องใส่โคราชไอ้ใส่ปลาดนิดนึงถึงจะอร่อยอ้าวครับก็พอดีน้ำปลาหมดพี่น้องเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวเราให้เดือดก่อนเดี๋ยวเราจะปรุงพอดีลูกอีสานมานาแกไม่ว่างวันนี้แกจะไปทำอะไรไม่รู้ไอ้บ่าวจัดการดีละแล้วพี่น้องเนาะครับแล้วนี่นะไอ้เบาใส่ปลาไปหน่อยนึงพี่น้องแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงรสไปนิดนึงยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าใส่เครื่องปรุงรสไปหน่อยนึงพี่น้องเนาะบัดเองต้องแบบนี้แหละเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำปลาเนาะน้ำปลาแช่แล้วก็ใยชูยี่ห้อโบราณพี่น้องยี่ห้อโบราณไปช่วยใส่หลายหน่อยเพราะว่าใส่หลายแซ่บหลายอร่อยหลายตามสูตรเขาเลยคุณดูกินหน่อยว่าอร่อยหรือยังต้มอึ่งไข่นี่สุดยอดเลยพี่น้องโอ้อร่อยพี่น้องอร่อยอร่อยมากเลยพูดอร่อยเหรอเดี๋ยวลองเดือดไว้แป๊บหนึ่งเพียงลองเดือดกันให้เครื่องมันออกกันนะให้เครื่องมันออกเยอะๆคือปรุงไปเนี่ยเราจะยกลงไม่ได้พี่น้องต้องให้เครื่องมันเต็มที่ก่อนแล้วก็คนให้มันเข้ากันมันจะมีรสชาติมะขามรสชาติอึ่งรสชาติไอ้สมุนไพรพี่น้องอร่อยหลายแท้สุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเครื่องเทศสุดยอดเลยน้องอ่า
ครับเดี๋ยวไอ้บ่าวจะไปชิมกันด้วยพี่น้องนะชิมดูก่อนว่าแซ่บบ่แซ่บหลายเด้อบ่แต่ไอ้บ่าวคนหุยเลยคนหุยเลยไอ้บ่าวต้มเนี่ยมันแซ่บพี่น้องไอ้ยุ่งคนไหนมันหลายเลยเนี่ยมหาขายุ่งบ่แม่เด้อโอ้แซ่บหลายยอดเลยพี่น้องยอดเลยเดี๋ยวไปกินกันพี่น้องเออหัวก็ได้หัวหัวชิมหน่อยชิมหัวหน่อยปล่อยต้มซั่วต้มซั่วอึ่งใส่บักขาวพี่น้องด้วยไอ้บ่าวไอ้บ่าวทำเลยไอ้บ่าวกินข้าวเราไปทำงานนะไปย้ายปุ๋ยมันนี่เนาะจังไรก็ดังอย่าลืมกดติดตามลูกอีสานบ้านนาเลยพี่น้องเด้อโดยบางทีไอ้บ่าวก็เฮ็ดหรือว่าทีมงานก็เฮ็ดก็แล้วก็ลูกอีสานบ้านนาก็เฮ็ดนะพี่น้องเด้อก็ซอยกันเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ลูกอีสานบ้านนาด้วยนะครับขอบคุณที่ชมคลิปสวัสดีครับ